เมื่อวานนี้นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเกิดฝนตกหนักครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งจนเกิดความโกลาหลครับฝนที่เทกระหน่ำลงมาทั่วนครนิวยอร์กทำให้เกิดน้ำท่วมในสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งรวมถึงสถานีหมายเลข1บนถนนสาย145ในย่านแฮมิลตันไฮท์โดยน้ำไหลหลากลงมาตามบันไดและบนชานชาลาทำให้น้ำเจิ่งนองบนพื้นสูง 2-3 นิ้วและรถไฟหลายขบวนไม่สามารถจอดที่สถานีนี้ได้นานเกือบ1ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าน้ำท่วมเกิดจากปัญหาของระดับผิวถนนที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังสถานีรถไฟส่วนในทวิตเตอร์มีผู้โดยสารรถไฟหลายคนโพสต์คลิปน้ำท่วมจากหลายสถานีครับอย่างเช่นคลิปน้ำไหลตามบันไดของสถานีหมายเลข1และน้ำฝนที่ไหลจากเพดานลงบนชานชาลาจนน้ำฝนสาดเข้าไปในตัวรถไฟใต้ดินที่กำลังเปิดประตูรับผู้โดยสารที่สถานีไบรอันพาร์คบนถนนสาย42ซึ่งผู้โพสต์บรรยายว่าเป็นน้ำตกครับรวมถึงภาพน้ำไหลลงมาตามกำแพงภายในสถานีรถไฟใต้ดินหมายเลข6บนถนนสาย86ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีรายงานน้ำท่วมที่สถานี Flatbush Avenue Brooklyn College ในย่านบรุกลินสถานี Rockefeller และสถานี Times Square ครับ